ักษ์วัฒนธรรมท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ดำเนินรายการโดยนายหนังมนูนกำเนิดทองค่ะช่วงลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ดำเนินรายการโดยดีเจนายหนังมนูนกำเนิดทองเราเป็นคนไทยอย่าได้ลืมเลือนเราเป็นคนไทยอย่าได้ลืมเลือนช่วยกันตักเตือนและโลกล้านล้านวัฒนธรรมบ้านเราและสืบทอดยาวนานวัฒนธรรมบ้านเราสืบทอดยาวนานโอ้ยาตายายให้ไหวของดีของดีแล้วให้ไหวของดีหนุ่ยเออปากตายอุดมและสมบูรณ์มากครันปากตายอุดมและสมบูรณ์มากครันธรรมชาติสีสันและสง่าราศีนั่งลุงโนราลิเกปากามีนั่งลุงโนราลิเกปากามีรวมสร้างความดีสักสีชาวไทยโอ้แล้วรวมกันสร้างความดีเพื่อสักสีชาวไทยนะโลกล้านล้านฮะเกิดมาชาติหนึ่งต้องทดแทนแผ่นดินเกิดการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครั้งครับนี่คือรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมตายครับโดยผมศิลปินมนูนกำเนิดทองครับท่านผู้ฟังทุกวันอาทิตย์แล้วครับมาหนังถูถีภาษาใต้เขาเรียกว่าถูถีตรงนี้นะครับมาหนังยิบเรื่องราวประสบการณ์ที่ไปได้ในรอบหนึ่งอาทิตย์นะครับท่านผู้ฟังมาเล่าทู่กันฟังนะครับพอไอ้ไรมาก็มาว่ากันบอกเล่ากล่าวทิพย์กันไปตามเรื่องตามราวนะครับถ้าว่าอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดตรังเนี่ยก็ต้องมานะครับถ้าไม่มีอะไรที่ว่าเร่งด่วนจริงๆนะครับมาพาพบปะกันพูดคุยกันไปทำอะไรมามั่งที่จริงกันเพราะมันมีกิจกรรมตลอดนะครับท่านผู้ฟังมีงานไม่ว่าจะเป็นงานร่วนตัวงานร่วนร่วมนะครับท่านบางมีตลอดแหละครับมาถึงครับผมจะเป็นสโลแกนของผมว่าเกิดมาชาตินึงต้องทดแทนแผ่นดินเกิดการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาตินี่ผมจะพูดอยู่ตลอดเวลานะครับทุกครั้งก่อนเข้ารายการย่างหน่อยๆ นะครับท่านผู้ฟังครับว่ามันเป็นการเตือนตัวเองนะครับ เตือนสติตัวเองว่าเราเกิดมาชาตินึงเราต้องตอบแทนแผ่นดินเกิดนะครับมันเป็นสโลแกนของผมเองนะครับอาจจะไปคลายครับของท่านป๋าเปรมอดีตองคมนตรีนะครับเกิดมาชาตินึงบางคนบอกว่าเกิดมาครั้งนึงต้องตอบแทนแผ่นดินเกิดมาชาตินึงต้องตอบแทนแผ่นดินเกิดนะครับตามสโลแกนของป๋าเปรมด้วยนะครับนั่นคือหลักความเป็นจริงครับท่านผู้ฟังครับหลักความเป็นจริงคนเราเกิดมาต้องตอบแทนแผ่นดินเกิดจะด้วยวิธีไหนก็สุดแล้วแต่นะครับอย่างหนึ่งคือเป็นคนดีอย่าสร้างปัญหาให้เปื้อนอย่าเป็นภาระให้สังคมจนเกินปล่อยนะครับก็ถือว่าเราได้ตอบแทนแผ่นดินเกิดนะครับมีความรู้มีประสบการณ์มีอะไรก็ช่วยซ่อนคนนั้นช่วยเตือนคนนี้ช่วยง่ายก็คิดคนนั้นอย่างหน่อยๆก็ถ้าเขาเอาไปปฏิบัติตามมันก็เกิดประโยชน์นั่นคือถือเป็นการช่วยทดแทนแผ่นดินเกิดเพื่อให้แผ่นดินนี้
มันมีแต่สิ่งที่ดีๆๆๆๆอยู่ตลอดอย่าให้มันเลวร้ายกับเหมือนกับหลายๆประเทศแต่ปัจจุบันถึงแม้ปั่นปรือก็สุดแล้วแต่นะครับท่านผู้ฟังมันก็ต้องอย่างมีนะคนดีคนชั่วมีอยู่ตลอดเวลาครับท่านผู้ฟังครับมาปฏิเสธได้นี่คือธรรมชาติไม่มีประเทศไหนที่มีคนดี 100% แล้วก็ไม่มีแต่สังคมไหนประเทศไหนที่มีคนชั่ว 100% มันเป็นไปไม่ได้ดีชั่วปนกันไปไม่ว่าในทวีปไหนในชนชาติไหนในโลกนี้ท่านสังเกตได้ไหมครับว่ามันมีทั้งเพศนะครับโหดเลวดีอย่างทั้งเพศนะครับนะครับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมทุกชนชาติก็มีทั้งหมดนะครับแต่ว่าชนชาติในการขนบธรรมเนียมประเพณีก็ไปปื้มันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมของประเทศเล่านั้นประเพณีวัฒนธรรมเกิดขึ้นมาจากสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นโดยบรรพบุรุษแต่ละชนชาติก็นะครับพยายามสร้างขนบธรรมเนียมประเพณีเอาไว้นะครับเพื่อให้สอดคล้องนะครับกับสิ่งแวดล้อมในประเทศเล่านั้นขนบธรรมเนียมประเพณีมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามยุคตามสมัยครับวัฒนธรรมไม่เกิดขึ้นมากมายในสังคมนะครับก็เรียกวัฒนธรรมใหม่นะครับต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นโดยการเวลาครับท่านผู้ฟังครับการเวลามันเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับจะเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ดีหรือทางที่ชั่วนะครับมันแล้วก็มีช่องขั้วเสมอนะครับสังคมมีช่องขั้วเสมอนะครับมีบวกมีลบมีข้าวมีดำเสมอไม่มีบวกตลอดก็ไม่มีไม่มีดีทั้งหมดก็ไม่มีไม่มีชั่วทั้งหมดไม่มีบวกทั้งหมดไม่มีลบก็เป็นไปไม่ได้มันปนเปกันไปโย่แต่ว่าเราช่วยกันควบคุมว่าอย่าให้มีคนชั่วมากว่าคนดีอย่าให้มีสีดำมากว่าสีขาว นะครับนี่คือมนุษย์นี่คือการปกครองที่มันเกิดขึ้นถูกยุคถูกสมัยการอิจฉาริษยานะครับนะซึ่งปลาร้อนเท่าใดเท่าใดแต่ว่าความอยู่ซึกอยู่ในใจของมนุษย์มันเป็นไปโดยธรรมชาติก็เป็นก็เลยแท้ครับท่านผู้ฟังครับอย่าเป็นตัวเราก็แล้วกันอย่าอิจฉาริษยาใครอย่าอึ้งซ่ามองให้เป็นบวกนะครับตัวของเราแยกแยะออกว่าคนนั้นดีคนนั้นชั่วการขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อที่ก็ว่าขอบคุณผ่านพาไปห้าพิษขอบบัณฑิตบัณฑิตพาไปห้าพ้นหมายถึงพ้นดีครับท่านผู้ฟังครับ ลองเล่เลยครับไว้เหลือขอบก้อยการเดินตามร่างคนปัจจุบันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ฟังครับไม่ใช่ว่าจะเดินตามร่างใครง่ายๆได้ไม่รู้บางทีคนนี้ไม่รู้ปฏิบัติตัวรวยปันนี้รวยจริงๆแต่ว่าไม่รู้รวยแบบไหนเราไปเที่ยวเดินตามลังเราไปเที่ยวใกล้ชิดเราไปเที่ยวโทรหาบ่อยๆเวลาเขามีความผิดขึ้นมาเจ้าหน้าที่จับได้เฮาเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเรา กลายเป็นมันเป็นเครือทั้งๆที่เราไม่รู้ในบางครั้งคนเขาไปทำงานผิดกฎหมายซึ่งเราไปไกลชิดก็มากเกินไปเวลาเขาเจอปัญหาในเรื่องก้องกฎหมายนะครับตกจับคุ้มมาได้ขึ้นมาพันนี้โรงที่เข้าไปพัวพันโดยไม่รู้ตัวนะครับถ้ามาตรงนี้แกปลื้มแล้วครับท่านฟังวิเคราะห์ดีวิเคราะห์ดีครับไม่ใช่ว่าไม่ให้ขอบใครแต่ว่าถ้าคนข้างตัวเราปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องผิดกฎหมายเราไปไกลชิดมาก็มันพาเราลงคู่กันก็มันไม่นุกต่อได้นะครับท่านผู้ฟังครับมันก็ไม่ไกลนุกต่อได้เลยและอย่างนะครับเหตุการณ์ในบ้านเมืองในบ้านสื่อก็ไปรวมได้รวมหนังรับฟังเขาตะแล่งก้าวเรืองานบิกินี่รันนะครับที่ห้างปากมิงวันที่28นี้ก็วิ่งกันแล้วครับหนักตกเถียวหนักกีฬาหนักวิ่งกันหลายๆคนก้ามาผลดีมันคือทำให้เศรษฐกิจคนมาแล้วก็ต้องเจอนั่นเจอนี่กินนะอันนี้เป็นครั้งที่ส่งเลยครับซื้อนั่นซื้อนี่กินกิจกรรมมันก็ต้องมีอยู่ปานี้แล้วครับมันต้องมีกันอยู่บ้างเป็นเรื่องปกติเผื่อก็เรียกช่วงเสริมการท่องเที่ยวถ้าไม่มีคนนอกมาเที่ยวมั่งมีแต่พวกเราไปเที่ยวเดินโตเตโตเตเอาราดไปปูที่ปากเมงกดโอ้ไปกัน แล้วไม่ขายใครแล้วครับท่านผู้ฟังมันน่าเห็นดูนี่ครับต้องทำให้ครบวงจรอยู่ปานี้นี่คือกิจกรรมของมวลมนุษยชาตินะครับ
นะครับมันเป็นอยู่แบบนี้นะครับเรามีทะเลที่ปากเมงมันเป็นเลเทวาพอได้ปากโป้นย่อนใจมันก็ไม่มีแต่อื่นแต่ว่านี่ลองเลยที่ปากเมงกันช่วยกันดูแลรักษาอย่าครับอย่าให้เลมันจอกปลอกอย่าให้มันจอกปลอกนักแรงเลยเราก็ได้ไปหนังตรูดอากาศที่บายบายใจหนักท้องเดียวครับพอได้มาเศรษฐกิจก็พอได้รับผลในบ้านเมืองของเราเท่านั้นเองนี่ครับท่านผู้ฟังเรากดโอ้ไปก็ไม่ปลื้มเพราะมันเป็นสิทธิของเรานะครับเราต้องการประหยัดนะกดอ้อไปจากบ้านไปปูตราดนังกินริมาศก็เป็นทิฏฐิของเรานะครับหรือว่าตำตัวเองไม่ร้อยก็ไปถือก็จักจานรองจานอุดนุ่นก็ไม่ใจปลื้มเลยนี่ครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือที่ห้านปากเมงจังหวัดตรังของเราการท่องเที่ยวที่เราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแล้วครับท่านผู้ฟังครับมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเหลืออะไรเที่ยวเต้าเที่ยวปลาเที่ยวเล่เที่ยวห้างสปาทินกาก็ชุดแล้วแต่ท่านผู้ฟังเลือกเอาเองนะครับนั่นเล่งเรื่องงานบิกินี่รันนะครับวันที่28นี่ที่ปากเมงรวมไปรวมวิ่งกันเลยครับต่างจังหวัดก็คงจะเข้ามากันหลายคนทีเดียวน่าจะเป็นร้อยเป็นพันแต่ละเกิดหวานะครับเป็นพันกันนุกสังซีซั่นการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังนะครับเรารู้กันกว้างครับท่านผู้ฟังในรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยฝนตอนนี้พายุปะไรก็ทำตายก้าวแล้วก็ฝั่งตามพยากรณ์มีตกปล่อยเรียกว่าก็ตกก็ใจได้แต่ถ้าพอแดดออกในลองเล่นนะครับเอาก้นปลาก้นไรออกมาตากตากันเสียมั่งมันจะได้ไม่อับมันจะได้ไม่ขึ้นราก้นเตนอนก้นปลาได้มาตากแต่ตาแลดีนะเดี๋ยวก้นมันดีตกหลาวก้นเสื้อปลาเทนอนได้มาพึ่งแดดเสียมั่งมันไม่มิ่นอับนักแรงคุณซามีมาจากซึ่งวันนี้มันปลื้มไว้น้องเรานี่มันขยันเว้ยเอาขนผ้าตากแดดเลย ดีซามีรักตุกจ้อยป้าไปเลี้ยงเคฟซีแล้ว ครับถ้าขึ้นเชื้อรามากับมันไม่อับมันไม่น่านอนนะครับบางทีป้าอุ้มป้าได้ต่างๆชื่นมากแรงตุ้งเต่าตุ้งแต่บางทีก็ไม่ถึงว่าเสื้อพงเสื้อปลาปลอกมุ้งปลอกเม็ดนะครับตากแดดแต่ต้องกวาววังนี้ครับท่านผู้ฟังไม่กวาวไม่ได้เดี๋ยวตกเหลาต้องงั้นไปเลยกว่าอยู่ว่าตัวเดียวตกไม้ป้มกว่านึงนะครับไม่ชอบเสื้อผ้ากลิ่นอับไม่ชอบอะไรที่มันอับเนื้อหนะเนื้อหนะมิ้นกลิ่นอับชื่นนะได้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่มีความสุขนะครับมันจะไม่บายใจต้องตากแดดครับท่านผู้ฟังพึ่งแดดจะมั่งคนแต่แรกนะครับผมจำได้ว่ามันอย่างเรือดจำได้ต้นแรกๆเรามีราดกลาครับท่านผู้ฟังครับราดกลาแม้มีราดกลาถึงที่นี่ต้องก้นราดนี่มันรนนราดกลากันแต่แรกนกกับจำได้ดีนะครับแม้ทำราดกลานอนตากแดดไอ้ตัวเรือดไม่รู้มันเกิดขึ้นมาปลื้มแปลกนะครับท่านผู้ฟังต้องก้นตากแดดแล้วมาแดดเปียกๆเปียกๆพอนอนเลยมันเฉยลั่งแป๊ะแป๊ะแป๊ะวางนี้ให้ไปในมดก็ไม่รู้นะครับวางนี้ให้ไปในมดมันเปลี่ยนไปตามเรื่องตามราวก็เรียกเรือดตัวเลือดตัวเลือดไม่เลือดไม่รู้แต่จริงก็เรียกตัวเลือดหรือตัวเลือดไม่รู้บ้านเราเรียกเลือดแต่แรกจำได้แล้วมันนอนรับไม่ดีมันเจยลั่งแป๊บแป๊บแป๊บเจ็บเจ็บกันกันเจ็บเจ็บกันกันเลือดนะครับอยู่ในธาตุกลามันเกิดขึ้นโดยอุณหภูมิด้วยความอับชื้นด้วยความกระปรอกกระไม่แต่แรกนะครับมีเอามีเอฟสารพัดกับอันตรายเหมือนกันถ้าข้าวู้ขึ้นมาแล้วนะครับเคยเห็นไหมครับว่าเอฟข้าวู้ก็ว่ามันเจ็บเมื่อเอฟข้าวู้มันเจ็บไม่รู้ตำปลื้มันอยู่เดี๋ยวโอ้ยเจ็บ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 เอฟข้าวู้นี่เจ็บจริงๆนะครับเอฟมั่งลำเพลงมั่งแต่เอฟยังตั้งปีว่างนี้มันน่าอยากแสดงว่าสิ่งเรานี่ชัดเรานี่ไอมาแรงอะไรเรานี่แต่มันมดไปอาจจะเกี่ยวกับหุ่นภูมิก็น่าจะเป็นได้แล้วกับมันเปลี่ยนไปเรื่อยตันผู้ฟังสังเกตเลยนะครับว่าทุกสิ่งอย่างมันเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิอุณหภูมิมันเปลี่ยนไปถึงมันทำให้เกิดก็เรียกว่าแมลงต่างๆเกิดขึ้นมานี่คือเราทุกกันฟังเรื่อง
แต่เล็กนะครับเด็กรุ่นไม่รู้แล้วครับบางทีไม่รู้ว่าไอ้ไรคือไอ้ไรกวางไม่เข้าใจไม่เคยเห็นพอต้องการสนใจได้กะที่อยากรู้ได้กะเสิร์ชได้ก็จะเสิร์ชใน Google พิมพ์ตัวเลือดลำเพลงเฮปอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปขอบคุณมากครับนี่คือรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยวันนี้คุณปรีชาพลสินอนันต์ฝ่ายเทคนิคเปิดเพลงจากเนื้องานเพลงหลาตาปรีชาพลนะครับมีเพลงคุณปรีชาพลครับลองเล่นสักเนื้องานเพลงนะครับว่าเพลงไรก็ได้นะครับเปิดก็ไอ้ฐานผู้ฟังได้ฟังสลับจะเปลี่ยนกันไปพบกันมาหลาทู่กันฟังเรื่องราวที่ไปประสบมานะครับท่านฟังรับฟังกับผมครับฝั่งล็อกอันดามันท่องเที่ยวได้ทุกวันชมก่อหาดทรายใต้ท้องทะเลอำเภอสีเกาเที่ยวหาดปากเมงคอยตะเภาเล่าขานนานมาถ้ามรกตก็แสนมีค่าเห็นปลาแหวกว่ายในน้ำดูงามอำเภอกันตังมีเกาะลิบงไปเที่ยวเกาะมุกแวะเกาะกระดานหาดทรายขาวแสนสุขสำราญกินหอยชักปีนและหอยนางรมอำเภอปะเหลียนแหลมยงสตาธรรมชาติเมื่อตอนยามเย็นปูดำตัวใหญ่ในป่าชายเลนอร่อยมากมายเมื่อได้กินปูหาดสำราญเที่ยวบ้านตะเสริมทะเลนั้นมีหอยหลอดป่าสนเป็นแนวตลอดดูงามตาเมื่อพระลมโชยปะเหลียนแหลมยงสตาธรรมชาติเมื่อตอนยามเย็นปูดำตัวใหญ่ในป่าชายเลนอร่อยมากมายเมื่อได้กินปูหาดสำราญเที่ยวบ้านตะเสริมทะเลนั้นมีหอยหลอดป่าสนเป็นแนวตลอดดูงามตาเมื่อพระลมโชยอำเภอกันตังมีเกาะลิบงไปเที่ยวเกาะมูกแวกเกาะกระดานหาดทรายขาวแสนสุขสำราญกินหอยชักปีนและหอยนางรมหาดสำราญเที่ยวบ้านทะเสริมทะเลนั้นมีหอยหลอดป่าสนเป็นแนวตลอดดูงามตาเมื่อพระลมโชยนั่นอีกผลงานเพลงหนึ่งที่ผมได้แต่งแล้วก็ขับร้องเอาไว้นานแล้ววันนี้คุณปรีชาพลเอามาเปิดให้ฟังนานๆจะเปิดให้ฟังบรรยายถึงเรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดตรังนะครับหลายๆอย่างผมก็หยิบหยอกมาใส่ทำนองแล้วก็ร้องมาเป็นเพลงตามสไตล์มนุษย์กำเนิดทองนะครับชอบ แต่งเองร้องเองนะครับเปิดเองนะครับก็เป็นเพลงส่วนใหญ่ก็เป็นเพลงของการท่องเที่ยวเรามันชาตินิยมนี่ครับชาตินิยมจังหวัดตรังเราไม่ลืมบ้านเกิดนะครับเกิดเตนี่เราก็ช่วยกันรุ่นรงเตนี่เรารักความเป็นตรังของเราเรามีพื้นแผ่นดินอยู่นะครับเจ้าตรังใจกว้างตรังใจความดีเขาว่านะครับครับท่านผู้ฟังครับฟังเพลงกันไปมั่งแรงโบสถ์คุยกันไปมั่งนะครับเกรดเกราก็ต้องระวังกันสักนิดเนี่ยระวังมันนี่เบลนมันนี่ราดมันนี่รีดกว้างก้าวแรกว่าซื้อนะครับแรกว่าซื้อครับ
เก้บิ๊กไบนะครับแถวๆภาคกลางนะครับเก้บิ๊กไบไปกลางคำกลางคืนไปติโกตาก้าวเปลือกตาก้าวเปลือกไม่แต่เด่นนี่นะครับปลาดลมไม่เป็นตาทีเดียวปีเป็นก้าวเป็นกล่าวมาว้ามาเร่ยกันคนเจ็บก็ว้ากันไปคนตาก้าวก็ว้ากันไปไม่รู้ใครผิดใครถูกกันอยู่ดีนะครับตาก้าวบุญดลนะครับบิ๊กไบเดี๋ยวนี้กลับบิ๊กไบตั้งเกเลยนะครับเอาไม่อยู่แล้วก็ไปเจอกับเปลือกกันรีดไม่เป็นตารีดหรือว่าราดราดหรือรีดนะภาษาใต้ภาษากลางหมายถึงลื่นล้มไม่เป็นท่าภาษาใต้วรรณกรรมราดลงมันเบลินมันเบลินมันลื่นเบลินหรือว่าลื่นเบลินปรากฏมันเบลินนี่ไม่เอาเดินปลื้มันราดลงไปแล้วนะก็เรียกว่าไม่เป็นท่านะครับท่านผู้ฟังครับว่าล้มไม่เป็นท่าทีเดียวลื่นล้มไม่เป็นท่ารัดภาษาใต้ภาษาใต้วรรณกรรมนั่นเป็นเรื่องราวปัญหาของสังคมนะครับไอ้เจ้าหน้าบอกว่ากาจ้านก็ไม่รู้อีตากถุงน้อยเดย์ทำเปลือกบนตอกน้ำต้วมเอาก้าวมาตาก้าวก็เป็นอาหารลักของคนตัวอีในวัดในวาก็เต็มหมดแล้วตานี่ตำรวจจึงว่ากระตากได้อืมกระตากบนดนต้องรู้ผิดนะครับท่านผู้ฟังลองคิดเอาแลเองกันแหละท่านว่าเราไปตากบนดนนี่มันถูกหรือผิดกฎหมายมันโยบันปลูเลยดนก็ไหวตาก้าวหรือว่าไอ้เกรดอันนี้ต้องช่วยกันวิเคราะห์และน้อยมันอยู่พลือมันเที่ยวจริงกันนะครับผมเคยเห็นนะครับเขาตากปลาแห้งมั่งตากอันโน้นอันนี้มังบุญดนไม่อยู่ไหวหวากันประการใดดีครับท่านผู้ฟังไม่รู้ใครผิดใครถูกกฎบัตรกฎหมายมันอยู่บนผู้คนตาก้าวก็บอกว่าเขาไม่รู้ตากที่ไหนเพราะมันเป็นอาชีพของเขาเรื่องตรงนี้ต้องเป็นหน้าที่ของผู้นำนะครับท่านผู้ฟังจะเป็นผู้นำท้องถิ่นในถิ่นใดก็แล้วแต่หรือว่ารัฐบาลก็แล้วแต่มันต้องทำตรงนี้ให้เป็นเถเป็นทางให้ได้ต้องหาวิธีการทำปลื้มไอ้เจ้าหน้าได้ตากข้าวทำปลื้มไอ้เจ้าประมงได้ตากปลาหลวกจริงจัง นะครับต้องช่วยเลือกหาวิธีการรัฐบาลต้องหาวิธีการจะเป็นในวัดในว่าจะเป็นลานสาธารณะก็ทุดแล้วแต่ว่ากันปล่อยแต่ถ้าบนรถพมคนหนึ่งไม่เคยเห็นด้วยทักษะใดหนักครับมันอันตรายมันเรี่ยวนี่ครับเพราะว่าลามันอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาแล้วครับถึงที่นี้เราเอาไปกินนะครับปลาจริงจังหลดป้านไปป้านมาตุ้นมั่งควันรถมั่งถึงที่นี้เราก็เอามากินเลยครับท่านผู้ฟังแต่ที่จริงไม่ใช่โทษหนักนะครับท่านผู้ฟังครับต่างช่องไฟคือไม่ใช่โทษหนักรู้และว่าไม่มีเถรช่วยกันผลักดันนะครับผู้บริหารผู้นำเป็นหน้าที่ของฐานที่ต้องช่วยกันผลักดันเรื่องเล่านี้นะครับอย่าให้ชาวประมงมาตาปลาบนดุนนะครับห้าเถียให้ก็นะครับห้าเถียทางง่ายก็ในเมื่อรองห้าวิธีการนะครับพวกมันน่าจะไม่เกินกำลังถ้าท่านเถียในอุตราฐานะเป็นวัดว่ารามอะไรก็เลยแต่ต้องช่วยเกษตรกรตรงนี้นะครับนี่เป็นเรื่องราวที่ว่าไม่เล่นด้วยต่อได้แล้วครับในเรื่องเล่านี้ท่านผู้ฟังลองคิดเลยนะครับเขาก็ไม่รู้ไปตากถุงไหนก็เฉยแต่ว่าพอทีนี้ตากบนต้นได้ต้นตากได้จ้านตากได้ทีนี้ตากกันไปตามเป็นวัฒนธรรมไม่กันไปเรื่อยเป็นแนวทางปฏิบัติไม่ใครก็ไม่แล้งใครกันปลาจริงจังเราก็มากินมาเคี่ยวกันไปแล้วอยู่ตุ้นมั่งจ้าระพัดอันนี้เข้าใจก้องพี่น้องชาวประมงเลยครับพี่น้องชาวชาวหน้านะครับเราก็เข้าใจกันผมเลยสรุปไม่ว่าควรจะเป็นหน้าที่ของผู้นำนะครับนะช่วยกันดูแลนะครับช่วยกันดูแลนั่นคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเป็นก้าวเป็นกล่าวถ้าหลังทันติดตามเลยนะครับฟังก้าวกล่าวนี้ก้าวสิเชื่อถือได้ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลการเลือกของทิ้นนะครับก็เรียกว่าเลือกสมาชิกอบจสมาชิกเลือกนายเลือกอบจเลือกนายกอบจกันว่ากันไปเป็นขั้นตอนหนึ่งของการปกครองระบบประชาธิปไตยครับท่านผู้ฟังอย่าไปเครียดอย่าไปอะไรได้มากมายอย่าไปอินมันกับอย่าไปตื่นเต้นตามมันจนเกินไป
นะครับเวลาตัวนึงเราก็ต้องทำมากินผู้ลงสมัครก็เป็นหน้าที่ของเขาเขาก็อยากอาสาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกชนชาติก็ต้องมีผู้นำต้องมีตัวแทนเป็นเรื่องปกติเราเป็นผู้ตามครับท่านผู้ฟังพอเป็นผู้ตามปั๊บนี่เราก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นผู้ตามที่ดีการเต็มเป็นผู้ตามที่ดีได้เราต้องมีผู้นำที่ดีกันนั่นแต่ว่านั่นเองพ้นมันโยบนานครับท่านผู้ฟังการที่เราจะเป็นผู้ตามที่ดีเราต้องมีผู้นำที่ดีเมื่อที่ผมเคยยกตัวอย่างนะครับว่าสังคมมันต้องมีผู้นำและก็ผู้ถามมันมีควายเทรนเนอร์และก็ควายการเป็นเรื่องปกติไม่มีควายการทีนี้ควายถ้าเปรียบรัฐบาลคือถ้าไม่มีควายการมันก็ไม่ฉายมีแต่ควายรัฐบาลหนึกอีทำไรก็ทำตามใจฉันแต่พอมีควายการขึ้นมามันก็ไม่โต้กันเตือนทำบันนั้นสิ้นเปลืองงบประมาณเปล่าๆมันต้องมีร่องควายอย่างนี้กับเรื่องปกติแต่ให้เราขานกันให้เป็นเอ็ดเป็นพุ่นอย่าเที่ยวโกรธอย่าเที่ยวรบอย่าเที่ยวแกล้งกันครับท่านผู้ฟังอายุในเอ็ดในพุ่นในซึ่งเรานี่ครับท่านผู้ฟังนั่นคือเรื่องราวของการเมืองมันเป็นฝันเฟืองหนึ่งในของการปกครองระบบประชาธิปไตยผมพยายามจะแล่งให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพนะครับว่าแล่งให้เห็นภาพเลยว่าในรถคันหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังในเครื่องยนต์มันมันมีฝันเฟืองมันมีโซมันมีฝันเฟืองมันมีนอตมันมีลูกรูปตรีรูปออกรูปแปรรูปก็ทุดแล้วแต่นะครับท่านผู้ฟังครับว่าถึงจะนั้นฝันเฟืองแต่ละเฟืองมันยุ่งยุ่งทำให้เครื่องจักรมันทำงานทำให้เครื่องยนต์มันทำงานเปรียบเสมือนการปกครองระบบประชาธิปไตยมันต้องมีฝันเฟืองหลายๆฝันเฟืองร่วมกันจนว่าทำให้เครื่องยนต์นั้นติดไปได้การเมืองก็เหมือนกันนะครับผมจะเปรียบไปเอ็นผาว่าฝันเฟืองก็เปรียบเสมือนเล่าตัวแทนของประชาชนจะเป็นจ่อจ่อก็ทุดแล้วแต่ครับท่านผู้ฟังถ้าเราได้ฝันเฟืองดีๆนะครับเล็กดีๆเล็กกลาๆมันก็ทนนะครับถ้ามาทำให้รถคันนั้นทนอายุยืนนานแต่ถ้าได้ฝันเฟืองเล็กไม่ค่อยดีเล็กล่อไม่ค่อยดีมุ่นต้องร่ำเตรทีก็พังแล้วก็เปรียบเหมือนกันเหมือนกันครับเราเลือกก็เลือกคนที่ดีคนที่ดีจริงไม่ใช่ดีเล่นๆนะครับไม่ใช่ว่าอันนี้แรงด้วยภาพรวมอยากให้พี่น้องได้ข้อคิดนะครับคนที่จริงจังคนที่ว่าแรกตั้งใจทำงานนะครับตั้งใจทำงานคนที่ก็มีความรู้มีประสบการณ์มีน้ำใจแล้วสิ่งสำคัญคือต้องมีคุณธรรมนะครับสำคัญเลยนะครับตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนมาเป็นผู้นำอะไรต่างๆคุณธรรมต้องมีในเมื่อตั้งใจอาสาเข้ามาเป็นตรงนั้นนี่ครับต้องมันต้องไล่ยางนี่มันต้องเดินอ่านเพื่อนมันต้องตร้อนเด็กได้มันต้องตร้อนคนนั้นคนนี้ได้การที่เราจะตร้อนคนเดินได้เราต้องทำตัวเราให้ดีก่อนถ้าเราทำตัวไม่ดีเราอีไปตร้อนคนเดินมันกระเทาะชาตะกิดเลยครับท่านผู้ฟังผมว่าก็ไอ้นี่พูดเป็นมาตรฐานนะครับไม่ได้ว่าใครไม่ได้ว่าผู้นึงผู้ใดเราต้องทำตัวเราให้เป็นมาตรฐานออกไม่ได้ท่านโรโจนั้นแกจริงจังนั่นเออแกเป็นคนดีนั่นแกเดินนานเปื่อนตลอดเออบูรู้ต้องเกรงใจแกมั่งนานบูเด็กๆอะไรต่างๆรู้ต้องเกรงใจแกแกคนจริงจังพัฒนาบ้านเราทำให้บ้านเราดีขึ้นแต่อยู่ก็เกรงใจกันถือว่าใจได้และกลับกลถือว่าใจได้แต่ถ้าอยู่ก็เกรงใจต่อหน้าหลับลั่งไม่เกรงใจมันก็ไม่ขายร้อยแล้วอยู่ปลื้มอยู่ยากันมนุษย์นี้ไม่จำอยู่หายนะครับท่านผู้ฟังมันจำอยู่หายดีเกินก็ไม่ได้พอดีเกินเผื่อแลไม่ได้เลยปั่นปลื้มก็ได้คนนี้ปั่นปลื้มก็ได้ครับเอาอย่าพอดีนะครับอยู่ให้อยู่หลักการพอดีอยู่ไปตามกฎกติกาของสังคมนะครับเราต้องอาศัยกฎกติกาตามใจฉันทุกเรื่องมันก็ไม่ได้ครับท่านผู้ฟังครับความก้าวกล่าวเที่ยวต่างจังหวัดดูเที่ยวตรงกล้าเรียกว่ามีการว่าปลายว่าไรกันแล้วมั่งกันยังเหมือนกันยังทุกยุคเลยครับท่านผู้ฟังครับอย่าไปตื่นเต้นตามมันนะครับเกรงกันว่าปลายกันแล้วไอ้หนักก้าวมาใต้ไอ้เป็นก้าวเป็นกล่าวบางคนก็คิดว่าไปว่าเอาเองเลยก็สร้างป่าว่าว่าไหว้ตรงกรรมป้าไหว้ว่าไปอันนั้นก็ว่าบางคนวิเคราะห์กันเลยครับวิเคราะห์กันตามวงต้นฐานะวิเคราะห์กันไปนี่คือปัญหานะครับปัญหาของมนุษย์แต่ว่าคนที่กระทำแบบนี้
ไม่ใช่เป็นคนดีนะครับไม่ใช่เป็นคนฉลาดมันไม่ได้ฉลาดเลยนะครับจะไปทำก้องเผือนหรือว่าจะเอาตัวทำเองเผื่อสร้างสถานการณ์ไม่ใช่นักกีฬาไม่ใช่ลูกผู้ชายนะครับปณีก็ไม่ทำกันนะครับก็ไม่ทำกันถ้าเกิดกลองวงจรปิดมันจับได้เรียกเจอบัตรีบัตรเลื่องไปตึงลูกตึงล้านนะครับไอ้นี่เป็นข่าวเป็นข่าวออกมาแล้วไอ้พอเป็นกระเตะขึ้นมาเรียกกันแน่นตรงกลางอะไรก็ว่ากันไปพอมันเกิดขึ้นมาเลยครับท่านผู้ฟังมันวิเคราะห์ไปได้ไปไม่ไหวเลยนะครับไอ้นี่เรามาเล่าทุกันฟังตามข่าวคราวที่มันเกิดขึ้นในสังคมนะครับข่าวคราวที่มันเกิดขึ้นแหละครับก็วิเคราะห์แหละก็เลยมาเล่าต่อให้ฟังกระทั่งนั้นเองนะครับทีนี้ก็เด็กเดียวเราก็แร่งเหลืองนู่เหลืองตากเก่าอะไรต่างๆเราเลยอย่างแดดมันนี่ที่ทั้งอย่างแดดก็ตากงูตากนี่กันไปตามเหลืองตามเราก้นป้าตากแดดใช่มั้งคุณท่ามีจะได้รักหมากขึ้นนะครับมันจะได้ไม่มีกลิ่นอับครับยังอยู่ในรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับท่านผู้ฟังครับยังอยู่ในรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยผมศิลปินมนุษย์กำเนิดทองวันนี้วันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นะครับบอกกันไปท่านสามารถเล่ทางพิมพ์คำว่าสวทตรังไลฟ์ภาษาอังกฤษ LIVE สวททางสวทตรังไลฟ์ต้องแรงกันเป็นภาษาอังกฤษนะครับ และท่านสามารถติดตามทางภาพทางเสียงได้ทุกเวลาพุ่มตอนนี้ก็ใจเชื่อว่าเดียวแก้ใจเชื่อยืดมีป้าไว้ก็ทำจะตายของพุ่มไหวเจ็ดนำลายไหวเจ็ดมูกเจ็ดหน้าไปตามเรื่องตามเราโยบ้านโยเรือนก็ไม่ใช่โยเหน่งนะครับผมโยเหน่งไม่ได้วันนี้ผลิตสปอร์ตโฆษณาเสียงมันเป็นอาชีพผมไม่ได้ทำเพื่อเคยมาจ้างผมก็ทำแต่งเพลงมั่งผลิตสปอร์ตอย่าลืมวันที่20ธันวาคมเดินเข้าคูหากาเบิร์ด200ให้ก็แล้วแต่ว่ากันไปเป็นอาชีพนะครับผมอาชีพผลิตสปอร์ตโฆษณาเนี่ยทำมานานไล่เป็นทริปอยู่ที่ปีครับคือธรรมดาการประชาสัมพันธ์นะครับมันก็ทุกอย่างเลยครับทำไรก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ต้องพูดคุยให้คนเข้าใจสรรพคุณของเราว่าคุณสมบัติเราปันปลือคนเขาจะได้เห็นนั่นได้รู้ได้เลือกคนนั้นคนนี้อ๋อคนนี้เองเนี่ยที่กวางเพลงอยู่นี่ที่เขาทำรับพอร์ตแอร์อยู่ต้องตั้งใจนะครับท่านผู้ฟังบางนี้รถเอกับเอพอเอมาไปตามมาฉีบพวกเขาตามที่เขาได้ว่าจ้างกันมารับจ้างกันมาอาจจะเปิดดังกันไปมั่งเวลาอีรับอีนอนหรือว่าพี่น้องมุสลิมกำลังจะทำพิธีทางศาสนาบูครับรถเอก็ต้องวังวังตรงนี้แหละตรงนี้นะครับต้องเข้าใจกันเราต้องไฟเราเข้าใจกันถ้าเราเปิดดังจนเกินไปนะบางครั้งมันทำให้เกิดความรู้สึกว่าคนอีรับอีนอนเด็กอีรับอีนอนอะไรต่างๆเหล่านี้เราให้อยู่ในความพอดีครับท่านผู้ฟังทุกอย่างเราให้อยู่ในความพอดีถ้าเราอยู่ในความพอดีแล้วเราไปกันได้ทั้งกลุ่มนี้ช่วยกันเหยียบเบรกนะครับช่วยกันเหยียบเบรกโดยเฉพาะเยาวชนนะครับตอนนี้มั่วหมดนะครับแต่อย่าไปตื่นเต้นนี่คือฟันเฟืองของการปกครองระบบประชาธิปไตยมันต้องมีควายเอ็นด้วยแล้วก็ควายเม้นด้วยเป็นเรื่องปกติครับท่านผู้ฟังครับพอถึงที่สุดเรามาพูดคุยกันว่าสิ่งที่คุณก็ร้องได้หรือไม่ที่ไม่ได้เพราะเอ็ดพ้นไรนั่นแหละครับตอนนี้มันมีควายเรียกร้องนั้นเรียกร้องนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าให้เกินกฎหมายนะครับกฎหมายที่วางกันไว้ไอ้ไปในกรอบของกฎหมายตกคนมีเอ็ดป้นไปฝ่ายผู้ประท้วงผู้ก่อม็อบตั้งม็อบอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็มีเอ็ดป้นของเขาฝ่ายรัฐบาลก็มีเอ็ดป้นต่างคนต่างมีเอ็ดป้นกันต่างไป กับการลงแรงอย่าให้เกินกฎหมายนะครับอย่าให้เกิดความเดือดร้อนเสื่อมเสียประเทศชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะเยาวชนก็อย่าให้ผู้ปกครองต้องเสียใจอย่าให้ผู้ปกครองต้องเสียใจอย่าให้ผู้ปกครองต้องเสียเฉยนะครับว่ากันไปว่ากันไปเลยถ้าสิ่งนั้นมันโตกเลยก็ตามกันไปอย่าทำลายจับกล้องรัฐบาลภาษีของพี่น้องประชาชนอย่าแสดงออกอะไรถึงความโบความเลวที่เขาเรียกว่าเลวก็ตั้งเฉยกันเลยถ้ามีกลุ่มนักเรียนเลวนะครับ
ก็ตั้งชื่อขึ้นมาแล้วกรรมลีคือไม่ดีมันโลกไกลอยู่ในกลุ่มนี้มั้งครับท่านผู้ฟังครับข้าลองแล่แล้วครับมันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่สังคมสรรเสริญหรือไม่ก็ชมหรือไม่ตรงนี้แหละครับท่านผู้ฟังว่าเราต้องช่วยกันคิดใครคิดดีเราตามได้นะครับท่านผู้ฟังเราตามคนดีๆนั้นได้แล้วแต่ถ้าตามคนชั่วนะครับบางครั้งก็เหมือนว่าคบคนผ่านพยายามผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลนายโยมนะ ปลาซ่อนนะครับท่านผู้ฟังครับคุณปริยาพลครับเดี๋ยวลองเล่นสักหนึ่งอันเพลงหล่านะครับฟังกันไปเรื่อยๆบ่นกันไปเรื่อยๆหล่าทุกกันฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมเชิญรับฟังครับนี่เลยตรังนะครับผมได้ขับร้องเอาไว้ในชุดเพลงการท่องเที่ยวจังหวัดตรังนะครับนานแล้วเสน่ห์เลตรังผมเป็นคนชาตินิยมนะครับชอบแต่งเพลงเที่ยวกับจังหวัดตรังแล้วก็ได้ขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้ควังนานๆได้ยิบมาควังสักทีก็ปลื้มดีเหมือนกับเสน่ห์เลตรังเท
ที่ยวกันตั้งต้นอย่างต้นแรกร้องในสำเนียงของบทเพลงลูกทุ่งครับท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมตายพุ่มศิลปินมนุษย์กับเนื้อทองวันนี้นะครับหนังอยู่ในห้องซุ้งกล้องสวทตรังนะครับสดๆมานี่มาหนังสดๆเลยทาง Facebook ไลน์ของสวทตรังก็ได้ครับพิมพ์ว่าสวทตรังไลฟ์นะครับสวทตรังไลฟ์ภาษาอังกฤษนะครับทุกรายการนะครับจะเห็นผู้ดำเนินรายการหนังมองด้วยครับ ผมเองก็วันนี้ก็ใส่เสื้อยืดวันนี้ใส่เสื้อลายแนวกว้างก็เรียกท่านตัวไหนได้ตัวนั้นนี่ครับท่านผู้ฟังนะครับเอาง่ายๆชีวิตเราก็อย่าไปพิธีรีท้องให้มันมากมายนะครับอยู่แบบง่ายๆเรียบง่ายกินง่ายๆนะครับก็อย่าไอโอเวอร์ก็เรียกใหญ่เวอร์นะครับบรรพบุรุษของเราก็อยู่กันแบบง่ายๆนี่ครับอย่าปลูกปักปลูกยากินกันมั่งหวากันไปตามเรื่องตามราวกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับว่าไว้สำหรับพี่น้องท่านผู้ฟังครับที่กำลังเดินทางอยู่ตรงนี้นะครับก็ขับรถโดยความระมัดระวังเท่าและนะครับในบางครั้งเวลาเราขับรถท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าบางครั้งพอถึงเวลาเงี้ยน้ำหลังก็ตะกวดมาไม่นะครับถ้ามันยับอีวิววิวยับอีมึนมึนหน้ายาดมกันมาไม่พอถึงเวลาถ้าว่าน้ำเร่มันอกหลงตะกิดนี่ง่าปลาหมาเจ็ดก็ง่าไม่นะครับผมว่าการเตรียมความพร้อมน่าจะเป็นสิ่งดีๆเวลาเราขับรถเดินทางนะครับท่านผู้ฟังนะครับขับรถเดินทางเนี่ยน้ำก็ต้องยังว่าในรถนะครับต้องมีน้ำกวดรองกวดจามกวดกอดชุดเหลือแต่เพื่อที่หลังหน้านี่หลังนี่ยาดมยามองยาลมยาดมยามองติดวายยาดงยาแดงใช้ตาลับเอาไว้หรือว่าใช้ภาชนะอะไรสักอย่างนะครับเพื่อไว้เราเดินทางนะครับท่านผู้ฟังครับอยู่ในรถก็ไม่เที่ยงง่ายเลยกล้องพร้อมนะครับในรถต้องมียาลมยาดมยามองมีน้ำมีป้าเจ็ดมงเจ็ดมือนะครับต้องมีความพร้อมเพื่อรถเราชุกชื่นได้ขึ้นปั่นปื้อเรื่องว่าเคยเดี๋ยววิวเดี๋ยวเป็นลมได้จักยาดม สิ่งเหล่านี้ครับท่านผู้ฟังครับมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเอาความแน่นอนไม่ได้นะครับถ้าเรามีความพร้อมก็ดีที่สุดโยบานโยเรือนก็เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังน้ำน้ำเตี๋ยวรัวจะไม่ปิดแน่นแล้วไม่น้ำก็โตน้ำมันตึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ไปตึงเวลาแล้วไม่เราต้องดูแลครับแต่ว่าถ้าไฟร่ำทำตายจอดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันนี่ไม่เวลาเราไม่ยืดรื่น น้ำบางทีก็โตมันนี่ลุดขึ้นมาได้ก็ทุดแล้วแต่เป็นไปได้ทั้งปีครับท่านผู้ฟังครับแต่ถ้าเราไม่ประมาทเรารบขอบมันช่วยได้มาในระดับหนึ่งครับท่านผู้ฟังช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลเราไหว้พระก็บอกว่าเราทำบุญทำดีนะครับไหว้พระนี่คือเราทำดีและทำบุญกันแต่ว่าหลายครั้งที่เป็นข้าวเป็นคราวไฟไหม้จากห้องพระจากการจุดถูบจุดเทียนบางคนว่าทำบุญใส่บุญไม่ช่วยมันไม่ได้เลยครับถ้าเราไปเปรียบเทียบแบบนั้นมันไม่ได้นะครับบางทีสักทิศก็เอาไม่อยู่มันสิ่งที่เราทำได้คืออย่าประมาทนะครับเล่เรายกไปจุดเทียนตั้งไว้เรายกไปถูราเนี่ยเทียนดับเสียก่อนหรือว่าเราดับเสียก่อนก็ได้จุดไปได้สักครึ่งสักครึ่งนี่เราก็ดับเสียก่อนถือว่าเราได้จุดบูชาแล้วอย่าเที่ยวประมาทแต่ละเพราะมันเคยมีข่าวคราวมากมายการจุดถูกเทียนไหว้พระแล้วเกิดไฟไหม้บ้านเราไม่พอไหว้ไหม้ไปตึ้งเผือนตั้งห้องเต้า สักทีก็เอาไม่อยู่เวลาปานนั้นถ้าหากว่าเราประมาทอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาไม่อยู่ทีเดียวความประมาทคือความตายเหมือนที่เขาว่านะครับเป็นไม่บางคนว่าไปทำบุญไล่ทิ้งไล่คนไล่ยางที่เคยเป็นก้าวเป็นกล้าวกันมาไปทำบุญรถปลิกเตะกระจาดเป็นตายรายดีนะครับมากมายทีเดียวรถทั่วรถชนเป็นกันปลิกกันมาจากตอดติ้นตอดป้าทำบุญต
รงนั้นไม่ใช่เป็นตัวการันตีว่าเราไปทำบุญแล้วเราจะไม่ได้รับอุบัติเหตุนะตาหากว่าเราประมาทตาหากว่าคนขับประมาทไปทำบุญกับหรือแต่คนขับเมาควบคุมสติไม่ได้กับปลิกได้เหมือนกันถ้าไม่บุกข้างล่างนี่ก็มันต้องเอาตัวรอดไม่ได้เหมือนกันทำบุญกับหรือถ้าคนขับนอนไม่เต็มทีปากป้อนไม่เต็มทีเร็วประมาทแต่งสายแต่งกว่าอะไรต่างๆเหล่านี้ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนครับท่านผู้ฟังถึงฉะนั้นสิ่งที่ได้ดีที่สุดคือเราอย่าประมาทครับท่านนั้นอย่าประมาทเถียวและตายได้มันเกิดก็ค่อยมันเป็นเรื่องราวเทสุดวิสัยก่อนถือว่าสุดวิสัยแล้วไม่เทตำปลื้แต่ในขณะที่เราขับรถอย่าประมาทรถราต่างๆท่านผู้ฟังต้องเช็คต้องรู้อยู่ทุกเวลาบ่อยครั้งที่ผมเดินทางไปต่างจังหวัดเอ็นรถไม่ไหม้นี่ครับบางทีควันคุ้งอยู่หน้าแมงบางครั้งก็เป็นไปได้ทั้งเพจนะครับไม่ใช่ว่ารถบางทีรถจะปราบดีๆน้ำรั่วหน้าแมงงดเบ็ดน้ำกลั่นไม่เติมไม่ได้ถ้าเราเอาเวลาเหล่านั้นมาเช็คเที่ยบางตรวจรอบเที่ยบางหรือว่าก้าวชุนไปเช็คก้าวชุดแล้วแต่เคยสะดวกทำเองเป็นก็ทำกันไปมั่งไม่ต้องเสื้อเบียร์แกเปิดแหล่น้ำกลั่นแหล่น้ำมันพาวเวอร์น้ำมันเบรกอะไรต่างๆเหล่านี้น้ำมันโม่น้ำโม่น้ำน้ำเตปัดจอกก็รุดแล้วแต่มันจะทำให้เราบายใจขึ้นมามั่งนะครับบางคนขับรถนะครับในรถเมื่อนีพอเอสได้โอ้ยังตั้งปีในรถนะครับท่านมันเร่งเรื่องรถนะพอผมมันชอบตาต้มรถรถเก่าๆรถไม่ก็ยังนะครับตาต้มทีนี้แต่ว่าเข้าไปยามบางทีนึกอีตันเก้กันไหนก็เก้กันนั้นแต่ว่าต้องเรียบร้อยของผมต้องเรียบร้อยถ้าเราไม่เรียบร้อยรถมีฝุ่นอะไรก็ยากมากมายมันจะก้าวไปในท่อทำให้อุดตันทีนี้เป็นปัญหามากมายจะไม่เกิดเชื้อราขึ้นมาบางทีความชื้นอะไรไปติดอยู่ที่ในแอร์ข้างในที่ปัดลมแอร์ข้างในมันเกิดเชื้อราขึ้นมามันมีผลถึงทุกข์กับต่างเพศนี่ครับท่านผู้ฟังลองคิดเลยเราต้องรู้เท่าทันนะครับบางครั้งอย่าให้ช็อกพล็อกเถอะและในรถนะมันดูดก้าวแอร์ที่นี่มันเป็นเรื่องราวของความช็อกพล็อกเกิดขึ้นเชื้อราเกิดขึ้นไอ้นี่แรงที่ครับผมถนัดในเรื่องราวที่ผมมีความเข้าใจอยู่มั้งครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมตายทุกวันอาทิตย์นะครับทั้งเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงบ่ายสองโมงทริปนาทีและประมาณตรงนั้นต่อเก้ารายการทีนี้สวทโดยท่านผู้อำนวยการวัฒนบิโนไทยนะครับมีข่าวคราวกับช่วงกันมาบ้างนะครับมาบริการในฟรีงานบวชงานจัปนาคิดรอบงานทิ้นงานป้าป้าก็ทุดแล้วแต่ว่าการงานนี่ที่มันเป็นงานของส่วนรวมเราประกาศได้ฟรีทุกๆรายการเลยครับสวทตั้งคุณปริยาพลเปิดเพลงทิ้งไทยสักหนึ่งงานเพลงในอาทิตย์หน้ามาเจอกันไม่พ้นศิลปินมานุนกำเนิดทองกับรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยกับวันนี้สวัสดีครับพวกเราชาวประมงอยู่กับทะเลชั่วนาตาปีพวกเราชาวประมงอยู่กับทะเลชั่วนาตาปีหาปลากุ้งหอยเลี้ยงกายหาปลากุ้งหอยเลี้ยงกายเพื่อสร้างรายได้ล่อเลี้ยงชีวิตมีอะไรเรามาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันฉันมีให้เธอมีอะไรเรามาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันฉันมีให้เธอเพื่อแพ้ต่อกันเพื่อแพ้ต่อกันช่างสุขสันต์ทุกครั้งที่เจอท้องทะเลคือบ้านเราช่วยกันดูแลอย่าคิดทำลายท้องทะเลคือบ้านเราช่วยกันดูแลอย่าคิดทำลายเรื่องมือประมงที่ผิดอย่าคิดมาใช้มันผิดกฎหมายสงสารพุ่งปลาตัวเล็กเปรียบดังเหมือนเด็ก